สวัสดีครับผมติ้วใน Matthew Channel เหมือนเดิมนะครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีจะไปกันที่ร้านหนึ่งครับที่มีชื่อเสียงทางด้านครัวซองมากๆมีหลายหน้ามากเลยนะครับเมื่อกี้ผมโทรไปจองไว้แล้วเพราะว่าถ้าไม่จองเนี่ยหมดแน่เดี๋ยวเราไปติดตามดูกันว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับขับไปอีกนิดเดียวแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านชื่ออะไรไม่บอกตามไปดูนะปะท่านตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่หน้าร้านนี้ชื่อร้านมารินีนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งร้านในจังหวัดอุทัยธานีนะครับที่มีชื่อเสียงในเรื่องขวดซองครับเป็นร้านเล็กๆน่ารักอีกร้านหนึ่งตามผมเข้าไปข้างในเลยครับไปครับสวัสดีครับวันนี้น้องอุ๊กนะครับเป็นเจ้าของร้านมารินีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะลึกร้านมารินีกันว่าทำไมครัวซองก็ถึงอร่อยวันนี้ผมโทรมาจองไว้แล้วมีหลายหน้าแต่ว่าเขาไม่บอกผมด้วยว่าเตรียมหน้าอะไรไปให้แต่เขาบอกว่าจะเลือกหน้าที่ดีที่สุดไว้นะครับสำหรับผมเลยในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาชิมนอกจากมีครัวซองมียังมีเบเกอรี่อุ้ยเหลือ3ชิ้นน่ะขายดีหรือทำแค่นี้ทำน้อยครับกลัวแล้ว เดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันว่าทำไมถึงชื่อมารินีทำไมอยู่ตรงนี้แล้วกาแฟข้อละครเดี๋ยวตอนนี้ไปสั่งกาแฟสั่งอะไรทานก่อนนะครับไปตอนนี้นะครับเจ้าของร้านเขายังไม่ว่างมาคุยนะแต่ว่าตอนนี้ครัวซองที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยที่สั่งไว้อ่ะพร้อมมากนะครับทุกคนพร้อมไหมฮะพร้อมเราไม่ได้ไปแข่งกินอะไรนะ อันนี้ก็จะเป็นมาม่าเนี่ยอะไรนะแมคคาเดเมียครัวซองแมคคาเดเมียนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเพลนธรรมดาอันนี้ช็อกโกแลตอันนี้อะไรครับครีมแอลมอนด์นะครับอันนี้เป็นหน้าเด็ดๆของเขาอันนี้ซอสเซจนะครับอันนี้เป็นหน้าเด็ดๆของร้านมารินีที่นี่เลยนะก็คือถ้ามาก็มาสั่งทานได้แต่ผมว่าทางที่ดีถ้ามาสายก็คือโทรมาก่อนก็บอกนี่เราหิวป่ะคะเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยกว่ามาชิมอุ้ยใครเตรียมไว้ละผมชิมก่อนเลยนะครับเริ่มได้บอกว่าหอมเนยแล้วก็มีความแบบละมุนอร่อยเลยนี่เป็นเพนใครชอบกินเป็นเพนบ้างพี่อ่อนชิมเป็นเพนดีกว่าอ่ะเดี๋ยวให้พี่อ่อนชิมเป็นเพนเพราะพี่อ่อนเขาจะได้แบบว่าเขาเสียด้านยังไงเฮ้ยยังไม่ได้เคี้ยวเลยคือนะอย่ามาเล่นมาเล่นก่อนเป็นไงพี่ผ่านไหมผ่านรถนี้ก็ผ่านต่อไปเป็นอะไรซอสเซตอ้าวซอสเซตต้นตาลชิมหน่อยครับต้องตามว่าไงต้องตามว่าไงวัยรุ่นกลัวๆซอสเสร็จแล้วชาเป็นไงบ้างคะมาม่าชิมไหมคะเนี่ยดีค่ะเอาพี่ปีมาอร่อยเหลือครั้งสุดท้ายครับช็อกโกแลตมาผมเองเอากล้องไหนก่อนกล้องนี้ช็อกโกแลตเข้มข้นครัวตองไม่ต้องพูดเลยนะคืออร่อยอยู่แล้วมันกรอบแล้วมันก็กรอบนอกนุ่มในละมุนแล้วก็สดช็อกโกแลตเนี่ยอร่อยเราว่ามาที่เนี่ยถ้าสั่งครัวซองอ่ะพวกเราการันตีว่ามันอร่อยเลยครับครัวซองที่นี่รสชาติเป็นไงบ้างครับอ๋อไม่ต่ำเมื่อกี้เลยแก๊งเนี่ยครับงั้นเราไปดื่มอะไรกันแล้วเดี๋ยวรอเจ้าของร้านเขาว่างๆเดี๋ยวมานั่งคุยกันว่าทำไมถึงมาเป็นร้านนี้นะครับว่าทำไมถึงมาทำครัวซองป่ะกินกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดื่มไปจิบไปคุยไปกับเจ้าของร้านดีกว่านะเจ้าของร้านหน้าหล่อๆสองคนนี้นะครับ
อันนี้น้องไอซ์นี่น้องอุ๊บครับผมเป็นพี่น้องกันใช่เป็นพี่น้องกันนะครับกาแฟเนี่ยมีหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบราซิลนะครับบลูเบอร์รี่เบลนด์ใครเป็นคนเลือกเมล็ดกาแฟเข้ามาที่ร้านนี้แบ่งกันผัดกันครับผัดกันทุกเรื่องเลยไหมฮะผัดกันทุกเรื่องเลยไหมฮะผัดกันทุกเรื่องเลยไหมฮะไม่เลือกทุกเรื่องไม่ทุกเรื่องเฉพาะเรื่องกาแฟเฉพาะเรื่องกาแฟส่วนมากชอบกาแฟอันนี้ในสาวเนี่ยชอบอะไรมากที่สุดอ๋อผมชอบเม็ดไทยครับเพราะว่าอะไรครับครับจากสนับสนุนเกษตรกรครับโอ้ยนี่คนดีมันกำลังเขากำลังหาทางออกให้กับเมล็ดกันอยู่ที่ตอนนี้อ๋อหาทางออกกับเมล็ดนะฮะแล้วส่วนไอซ์ครับชอบอะไรมากที่สุดครับแม่แจ่มครับแม่แจ่มอันนี้อะไรนะแม่แจ่มเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงชอบแม่แจ่มมากที่สุดกินง่ายครับกินง่ายเหมาะกับคนไทยไม่ต้องอธิบายอะไรไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆนะครับโอเคครับแม่แจ่มนะครับกาแฟที่นี่เนี่ยใช้เครื่องแฟนะไม่ได้ใช้เครื่องเอสเปรสโซ่นะครับก็จะเป็นออกแฮนด์เมดอย่างนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ถามเลยดิผมเห็นสักเขาเขียนว่าจริงๆอ่ะพวกเราอ่านละมารินีแต่จริงภาษาอังกฤษมันแปลว่ามารินทำไมถึงชื่อมารินีหรือว่าอันผมไม่รู้ว่าถูกต้องว่านะขอที่มาที่ไปของชื่อร้านหน่อยไอ้คำว่ามารินแปลว่าเกี่ยวเคยทำงานเกี่ยวกับทะเลอะไรมาเนี่ยครับเคยทำงานเกี่ยวกับทะเลมาเคยทำงานเกี่ยวกับการเดินเรืออะไรอ่ะฮะแล้วมารินีคือใครฮะมารินีมันเป็นคำไทยที่มันเพาะแต่มันแปลว่าเต็มไปด้วยไม่ได้เกี่ยวกับเป็นชื่อคุณแม่ชื่ออะไรอย่างเงี้ยแปลว่าเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยอะไรครับเต็มไปด้วยดอกไม้ครับมารินีเต็มไปด้วยดอกไม้นะครับก็เหมือนของเราที่เต็มไปด้วยความสุขแล้วก็เต็มไปด้วยขนมอะไรนี่เต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยขนมอะไรอย่างเงี้ยครับเรามาเท้าความถามกันนิดนึงครับคุณนายว่าทำไมถึงโด่งดังทางด้านครัวซองเป็นพิเศษเพราะว่าที่ผมมาบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าชอบกินครัวซองที่นี่มันอร่อยมากเลยทำไมถึงแบบมันถึงโด่งดังมันมีสูตรพิเศษหรือว่าเป็นคนชอบครัวซองอ่ะมันไม่เอาจริงๆแล้วมันไม่ได้มีสูตรพิเศษอะไรมันคือความใส่ใจที่เราใส่ลงไปในครัวซองใส่ลงไปในขนมทุกอันนะครับวัตถุดิบที่เราเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เราแบบใช้ในการทำนะครับวัตถุดิบต่างๆทุกอย่างเราเลือกมาหมดแล้วใช่คือแบบคือเนยเริ่มก็หอมคาราเมลมันก็หอมครับทั้งเนยแป้งเรานำเข้าหมดเลยนำเข้ามาจากไหนครับนำเนยแป้งเนี่ยจากฝรั่งเศสจากฝรั่งเศสอ๋อก็เหมือนร้านดังๆที่ในกรุงเทพเขาใช้ครับเพราะว่าวันนั้นผมไปกินขนมปังที่หนึ่งนะแบบที่แบบว่าเขาว่าดังนะผมก็กินที่นี่ก็อร่อยเหมือนกันนะจริงแล้วแสดงว่ามีของเด็ดอยู่ที่นี่ก็คือความใส่ใจนะครับวัตถุดิบที่เราเลือกใช้วัตถุดิบนะครับก็เป็นความเป็นสูตรสำเร็จของที่นี่คือใช้วัตถุดิบดีแล้วก็ใส่ใจในการทำครัวซองครับก็เลยเป็นร้านหนึ่งในร้านอันดับต้นๆของจังหวัดอุทัยธานีที่เด่นทางด้านครัวซองนะครับแล้วก็กาแฟก็อร่อยด้วยอันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตไปกินต่อนะครับได้เลยครับผมขอบคุณครับนี่อะไรเนี่ยไหวไหมเนี่ยดูคนนี้นี่ครับกลางคืนไม่นอนครับแบทแมนเรียงทุกอย่างครับไม่ว่าจะกาแฟหรือว่าจะเป็นครัวซองทุกหน้าเนี่ยเรียงเหลือแต่จานนะฮะก็ถ้าใครชอบบรรยากาศน่ารักน่ารักมินิมอลแบบนี้นะครับก็มาที่ร้านมารินีได้นะครับปิดวันจันทร์นะครับเปิดแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับก็แวะมาได้อยู่เส้นทางหาดทนงก่อนเข้าเมืองอุทัยธานีนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนึงก็ไปก่อนเฮโวแล้วนะครับตรงนั้นก็มีอีกคาเฟ่นึงครับอุทัยริเวอร์เลคคาเฟ่เรสลองตรงนั้นก็อร่อยนะครับแวะไปทานได้นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Matthew Channel นะครับแล้วก็เพจ Matthew Channel ด้วยนะครับกดยั่งหน่อยเดี๋ยวกดเท่าไหร่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ